เจ้าผู้ใสส่งเดินอยากจะรู้เลือกเกินและแม่นเจ้างามใดไพรไอ้นี่อยากสูญทิ้งเจ้าผู้แก้มปิงจริงอยากสิติงลิงติงอยากกับจอหัวใจที่ทูมึงจะมาอีหยังอีหยังอีกบ่มันจะขังแล้วแค่น้ำเฮ็ดให้ยังมันไหลมาพี่บุติห้ามน้ำได้บ่ว่าอย่าไปไหลไปทางเพิ่นเด้อห้ามได้ห้ามแบบไหนมึงเอ้าครับไอ้น้องมึงเอาเนี่ยแก่เฮ้ยโอ้แม่แก้วเพิ่นเอ้ยสบายดีเพื่อนสบายดีฮะเดี๋ยวจะรู้เลือกกูอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองว่ะไอ้เหี้ยมึงจะมาหลอกกูอ่ะมึงจริงๆอยากจริงหลอกแค่แกจริงๆอยากกับจอหัวใจความสุขของคนน่ะมีอยู่4ข้อข้อที่1อยู่ในที่โล่งแจ้งกูได้รับฝากว่าสิง่ายขึ้นมึงยังบ่ย้ายกูบ่ได้ง่ายหรอกเพราะว่ามันเสาเป้าตั้งแต่อีแม่อีพ่อตุพล2หลุดพ้นจากความทะเยอทะยานข้อ3มีความคิดสร้างสรรค์คือทาปากแดงได้ไรล่ะปากแดงไม่ใช่กะหรี่แต่เป็นกุลสตรีที่รักสวยรักงามว้าวสร้างคิดได้และข้อที่4มีผู้สาวสักคนผมเป็นคนที่พูดไม่ได้เลยผมเป็นคนใช่ศูนย์เลยครับเป็นคนภาคกลางเลยแต่พอได้มีบทบาทอะไรแบบนี้เข้ามาผมรู้สึกว่าเอ้ยการที่เราเป็นนักแสดงมันท้าทายกับเราผมไม่รู้สึกว่ามันน่าจะลองอะไรแบบนี้ผมอยากทำให้มันแบบเป็นเรื่องที่ว่าคนคาดไม่ถึงด้วยว่าผมจะทำอะไรแบบนี้ยากมากครับผมเพราะว่าภาษาอีสานนะครับเวลาเราพูดอ่ะมันจะมีสำเนียงอีสานจังหวัดต่างๆมันเลยจะมีความที่แตกต่างกันอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ว่าเรื่องนี้เราต้องเรียกเป็นอีสานขอนแก่นจริงแล้วผมไม่ได้ถึงคาดหวังว่ารายได้จะเยอะหรืออะไรขนาดนั้นนะครับคือผมแค่รู้สึกว่าอยากให้เห็นให้คนหลายๆคนเห็นพัฒนาการทางด้านการแสดงของผมมากกว่าว่าสิ่งเหล่านี้ผมก็สามารถทำได้เหมือนกันคอแบบพอออกมาปุ๊บเขาก็แบบโหทำได้ขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยคือหลายๆคนไม่เชื่อคือเพื่อนผมเห็นเทรลเลอร์อย่างเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยนั่นแบบใช่โอบอกว่าบอกว่าใช่ดีนั่นแหละคือความประสบความสำเร็จของผมอย่างนึงนะเพราะว่าแบบคนไม่คิดว่าจะทำอะไรแบบนี้โอ้แม่แก้มเปิ้นวนและเจ้าผู้ใสส่งเชิญอยากจะรู้เลือกเกินและแม่นเจ้างามใดไพรไอ้นี่อยากสูญทิ้งเจ้าผู้แก้มปิงจริง